ความเจริญในธรรมจะมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2557ถ้าติดตามข่าวคราวจากประเทศไทยทางสถานศึกษาหน่วยราชการตลอดถึงองค์กรเอกชนต่างๆก็จะพากันจัดงานวันแม่เนื่องงานก็เป็นการบอกกล่าวเชิญชวนให้คนทั่วประเทศไทยได้มาระลึกถึงคุณแม่กันเป็นพิเศษโดยปรารภวันราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือวันที่12สิงหาคมก็นับว่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายใช้โอกาสต่างๆเพื่อที่จะทำดีพูดดีคิดดีเป็นเรื่องที่ควรจะสานความดีต่อกันไปใน Facebook ก็ได้ส่งข้อคิดต่างๆที่น่าคิดอยู่บ้างเช่นมีคนถามว่าทำไมมีแต่วันแม่ไม่จัดงานวันลูกบ้างคำตอบก็คือว่าเพราะว่าแม่นั้นคิดถึงลูกตลอดเวลาส่วนลูกนั้นอาจจะลืมแม่ไปบ้างเลยจัดแต่งงานวันแม่คำตอบเช่นนั้นต่อมาก็มีโด่งดังอีกชิ้นหนึ่งล่าสุดช่วงแผ่นดินไหวในประเทศจีนมีคนตายร้อยกว่าศพก็มีฝ่ายหน่วยกู้ภัยเข้าไปช่วยแล้วก็พยายามที่จะดึงศพออกมาก็มีอยู่ศพมีท่าทางนอนก็ไม่นอนมันก็คู่ๆแล้วก็ม้วนตัวอยู่แปลกๆเขาเข้าไปช่วยคุยดูก็พบว่าลูกยังไม่ตายก็พยายามทุกอย่างที่จะเอาร่างตัวเองก่อนเสียชีวิตป้องลูกไว้ลูกยังไม่ตายแล้วก็ได้เขียนไว้ในโทรศัพท์ว่าถ้าหากลูกยังมีชีวิตอยู่ขอให้ทราบว่าแม่รักลูกที่สุดอันนี้ก็สั้นๆแต่ภาพนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความรักแม่ได้แทนแม่ทั่วโลกอันนี้ก็คือเรื่องที่แบ่งปันความรู้สึกอาจารย์พุทธทาสกล่าวว่าแม่ก็คือสถาบันของมนุษย์เพราะว่าถ้าไม่มีแม่โลกก็ล่มสลายไปเลยจะไม่มีบุคคลสำคัญของโลกเลยแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นโลกนี้ที่สดสวยงดงามก็ล้วนเป็นผลงานของแม่ที่ว่าสองมือของแม่ที่ได้บรรจงสร้างโลกฉะนั้นในอารยธรรมลึกๆที่เห็นคุณค่าของแม่เขาจึงได้ออกแบบประเพณีหรือวัฒนธรรมที่มีความลึกล้ำและค่อนข้างอนุรักษ์มากโดยพอสังคมกระแสพุทธแต่ว่าในช่วงหลังเมื่อเราขาดความเข้าใจเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษก็กลายเป็นความเข้าใจแบบตัดตอน
ช่นเรื่องการรับนวลสงวนตัวถ้าหากมองดูแล้วก็เป็นการดูแลรักษาคนที่ต้องเป็นแม่ไว้ทำหน้าที่อันสูงสุดของมนุษยชาตินั่นเองจะต้องมีความพร้อมดีงามแล้วก็มีความพร้อมในทุกด้านเพราะเรื่องการให้กำเนิดคนได้รับการยกย่องมาเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นจะต้องรอการรอเวลามีพิธีกรรมมีวิธีการดูแลหากอ่านวรรณกรรมของอินเดียท่านจะมีการว่าเมื่อมีการตั้งครรภ์แล้วจะมีคำว่าคัพพะปริหารังคือการบริหารครรภ์พอเราเปิดไปหาความเข้าใจเราคิดว่าจะต้องเอ็กเซอร์ไซส์ครรภ์อะไรคำว่าบริหารครรภ์มันลึกก็คือเมื่อผู้หญิงตั้งครรภ์นี้ก็จะต้องไหว้วอนถวยเทพเทวาก็คือหมายความว่าบำรุงครรภ์ก็คือดูแลทางจิตใจนั่นเองเพราะคำว่าคันหรือคันทัพพะเนี่ยก็แปลว่าผู้ที่มาเกิดนะถ้าเป็นภาษาบาลีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าท้องคำว่าคันเนี่ยแปลว่าสัตว์ที่มาเกิดหมายความว่าสัตว์ที่ยังไม่เข้านิพพานยังมีสังโยชน์มาเกิดเราเรียกว่าคันทัพพะเพราะฉะนั้นบทถอดรหัสเข้าไปการบริหารครรภ์ก็หมายถึงการดูแลผู้ที่จะมาเกิดให้มีความรุ่งเรืองทางจิตทางวิญญาณฉะนั้นถ้าเป็นตัวฮินดูเขาก็จะต้องอ้อนวอนถวยเทพเทวาที่เขาให้ความเคารพนับถือให้ความเคารพนับถือแล้วก็การกินการบริโภคก็จะต้องดูแลอาหารสมุนไพรถึงช่วงนั้นจะต้องรับประทานสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็มีการให้การอบรมสั่งสอนสืบมาแม้จนกระทั่งการบำรุงครรภ์ในระยะหลังคลอดต่างๆก็จะมีตำราบอกไว้ทั้งหมดนั่นก็แสดงถึงว่ามันเป็น common sense หรือสามัญสำนึกของมนุษยชาติที่จะต้องดูแลผู้ยิ่งใหญ่คือผู้ที่จะให้กำเนิดมนุษย์อย่างดีที่สุดนั่นในแง่ของการปฏิบัติอย่างหลวงพ่อปัญญานันทะซึ่งท่านจะเป็นผู้ที่รักแม่มากที่สุดในพระมหาเถระที่ท่านได้แสดงธรรมเช่นท่านบอกว่าท่านนี้เป็นนักเทศกระเดื่องนามที่แสดงธรรมไปทั่วโลกพูดจาห้าวหาญแต่พอกลับบ้านอยู่ต่อหน้าแม่ก็ต้องนั่งเงียบๆแม่บอกว่าอย่าไปเที่ยวว่าใครเขานะเป็นพระเป็นเจ้าอย่าให้ปากจัดก็สอนนายอยู่คนเดียวเพราะคนอื่นพูดไม่ฟังเนี่ยท่านว่าอย่างแม่ท่านรู้สึกจะเสียตอน90กว่าว่างั้นพอเสียแล้วรู้สึกท่านก็บอกว่าท่านรักแม่มากจะทำยังไงนี้อย่างคนทางใต้ส่วนหนึ่งเขาเคยแสดงความรักบรรพบุรุษเช่นแม่หรือว่าคนที่เขาเคารพเนี่ยโดยการสร้างเจดีย์เรียกว่านำไปสร้างเข้าบวชก็คือเจดีย์บางคนมีทรัพย์สินเยอะก็ทำโตหน่อยอะไรหน่อยเนี่ยหลวงพ่อปัญญาท่านเลยคิดใหม่ที่แถวพัทลุงบริเวณฐานีรถไฟเนี่ยมันจะมีเขาอยู่จะเรียกว่า
เขาคูหาสวรรค์ฉะนั้นพอท่านชาวธนกิจคุณแม่เสร็จก็จะนำเท่าทั้งหมดไปโรยไว้ในถ้ำคือใส่ลงไปเลยไม่ต้องตามดูใส่ลงไปเพื่อที่จะนั่งรถไฟแล้วได้เห็นได้นั้นท่านได้ทำเจดีย์ให้แม่ใหญ่กว่าคนทั้งจังหวัดก็คือใช้เขาทั้งลูกในการทำนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการแสดงออกซึ่งอาจจะเสียตรงนี้ก็ได้มั้ยอาจจะแบตเตอรี่หมดหมดหมดอาจจะเป็นการแสดงออกถึงความรักของแม่ที่อย่างหลวงพ่อเนี่ยท่านก็ได้บอกท่านมีหลายเรื่องจะได้กล่าวถึงและท่านจะเชื่อฟังแม่มากท่านไปอยู่ที่จังหวัดระนองตั้งแต่ยังหนุ่มเดินทางไปมาเลเซียไปภูเก็ตไปบวชอยู่จังหวัดระนองแม่บอกว่าถ้าครบบวชพระเมื่อไหร่คืออายุ20ปีให้กลับมาแม่แล้วท่านก็เดินทางกลับมาทำหน้าที่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการปรนนาถึงความสำคัญของคุณแม่และก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยเฉพาะอารยธรรมสายพุทธแม้เราจะปฏิบัติต่างกันคนจีนคนลาวคนพม่ากัมพูชาหรือคนไทยแต่ในกระแสอารยธรรมก็ได้ปฏิบัติต่อกันอย่างวันนี้หลวงพ่อซึ่งอารยธรรมเกาหลีก็ไปเชื่อมโยงกับอารยธรรมเวียดนามไปงานวันศาสตร์ก็ไปวัดเอียดนะคริสต์มาสก็ค่อยไปวัดคริสต์ต่อไปอินเตอร์เนชั่นแนลวันก่อนไปคาเชนอาทิตย์ที่แล้วก็เหมือนที่บัณฑิตเนโรบอกโลกทั้งพ้องพี่น้องกันที่ไม่เคยเช็คสังว่าWe are the world นั่นเองโลกทั้งพ้องพี่น้องกันฉะนั้นถ้าเชื่อมกันโดยอารยธรรมก็คือเชื่อมอย่างนี้คนจีนหลายท่านวันนี้ก็ต้องจัดงานศาสตร์พวกเราไม่ได้จัดก็มาจัดที่นี่กรวดน้ำแซมแบบพุทธก็ได้ฉะนั้นทีนี้เรื่องของผู้หญิงจึงดูเหมือนว่าตอนได้รับการดูแลอย่างดีท่านในแง่ของการไปสู่ขอการดูแลต่อมาความเคารพความเคารพในทางศาสนาฮินดูต่างๆก็จะมีความเคารพสูงจนกระทั่งว่าเป็นที่เคารพเกือบจะทุกส่วนอย่างชาวยิวชาติที่ยิ่งใหญ่อาตมาเคยไปที่บ้านครับเขาก็จะทำนมแม่เนี่ยแล้วก็มีมือไหว้เคารพก็คือเอามือไปไหว้ไปที่นมแม่ไปตามบ้านมันก็จะติดนี่ชาวยิวคือตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่ให้กำเนิดสิ่งที่เลี้ยงดูมาก็เป็นอารยธรรมที่พอจะเชื่อมเป็นคอมมอนเซนส์ได้เหมือนกันที่พอมาถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นคนที่รักแม่ที่สุดในโลกเหมือนกันเพราะประวัติก็บอกว่าท่านประสูติได้เพียง7วันแม่สวรรคตแล้ว7วันแม่สวรรคตแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้เปรียบตรงไหนได้เปรียบตรงที่ท่านระลึกชาติได้งั้นจำหน้าแม่มันได้หลายภพหลายชาติแล้วก็แม่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตอย่างนี้ก็สามารถเชิญมาฟังธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้อีกก็ไปหาแม่ได้เมื่อตรัสรู้แล้วอันนี้เป็นสัญลักษณ์
ที่บอกว่าแม้ให้นม7วันก็รักแม่ที่สุดฉะนั้นบางคนโอนตึกห้าทั้งสองหลังก็ยังไม่รักเท่าไหร่โอนที่ให้ร้อยไร่ก็ยังเฉยๆนะก็ต้องมาคิดใหม่นะให้ซึ้งบ้างนะอันนี้ดื่มนมแค่7วันกับอยู่ในครรภ์10เดือนเนี่ยหาควานหาถึงอยู่บนสวรรค์ก็จะต้องไปหาให้พบมันเป็นความหมายของการดิ้นรนที่ไปแสดงความขอบคุณแล้วก็พระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ทรงแสดงถึง 42,000 ให้แม่ฟังเพราะทางคติพุทธบอกว่ายิ่งแม่ได้มรรคผลเนี่ยถือว่าเป็นการปลุกแม่ที่ดีที่สุดก็คือถ้าแม่ได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุธรรมอันนั้นถือว่าเป็นภารกิจสูงสุดทำไมเพราะว่ามันพ้นทุกข์นั่นเองมันเรื่องพ้นทุกข์มันไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับไม่ทุกข์การเลี้ยงการดูการกราบไหว้พวกนี้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ยังทุกข์อยู่แต่ถ้าช่วยให้พ้นทุกข์ไปเลยจนไม่มีกิเลสเหลืออันนั้นถือว่าทำได้อย่างสูงสุดอย่างอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบหรือเป็นตัวอย่างของคนที่รักแม่อย่างถูกทางหลวงพ่อปัญญาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อรักลูกให้ถูกทางแต่ถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนต้องรักแม่ให้ถูกทางดูแลให้ถูกทางที่จริงนะว่าความรักของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสูงสุดธรรมะก็ให้สูงมีความคารวะอย่างสูงพอมาสอนคนธรรมดาสอนคนครองเรือนหน้าที่ของแม่หน้าที่ของแม่นี่มีเยอะแยะแต่ท่านสอนให้เพียงพ่อแม่สอนให้เพียง5อย่างก็พอทั้งมีเยอะ5อย่างก็คือ1บอกให้ลูกไม่ทำชั่ว2ให้ลูกทำความดี3ให้การศึกษาศิลปวิทยา4มอบทรัพย์สมบัติให้5ดูแลคู่ครองให้อันนั้นก็เป็นทางวัฒนธรรมอินเดียหน่อยช่วยหาแฟนให้ด้วยดีไม่ดีก็อยู่ในวิจารณญาณตรงนี้นะหาเองหรือให้พ่อแม่แล้วแต่อันนี้ฝั่งพ่อแม่แต่ยันว่าสองข้อต้นเนี่ยเป็นการวางแผนระยะยาวนั่นก็คือถ้าเราวางแผนให้ลูกเป็นคนดีได้มันก็ไม่หนักใจให้เว้นชั่วให้ทำดีสองข้อต้นให้การศึกษาในสามข้อพอข้อสี่ก็ทำมีทรัพย์ก็ให้หน่อยข้อห้าก็บางทีก็ช่วยกันดูแลจะแต่งงานอะไรต่างๆถ้าถูกคอกันทั้งบ้านก็ดีมาแล้วมีความสุขแต่ถ้าเกิดขัดกันแต่ตอนก็หนักใจเหมือนกันในความจริงไปอย่างนั้นทีนี้มาดูหน้าที่ลูกหน้าที่ลูกท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านต่อในข้อที่หนึ่งคือเลี้ยงกายกับเลี้ยงใจคือทำให้ท่านชื่นใจสองทำกิจของท่านมีกิจอะไรก็ช่วยทำไปแล้วกันเพราะว่ากิจแต่ละบ้านต่างญาติโยมก็เคยช่วยตามกันละทำกิจอะไรก็ทำนะช่วยทำกิจของท่านดำรงวงตระกูลดำรงวงตระกูลดำรงวงตระกูลก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เคยทำความดีมาแล้วก็ดำรงความดีนั้นไว้ที่เชื่อว่าท่านทั้งหลายที่มาวัดกันก็ล้วนเป็นผู้ที่ดำรงตระกูลดีๆของพ่อของแม่แล้วคิดถึงแม่กันเช่นหลายคนบอกคุณแม่เคยพาไปวัดอันนี้ผลงานโดยตรงก็ดำรงตระกูล
ของคนมีธรรมะต่อไปก็ได้สี่ปฏิบัติตนเป็นคนควรรับมรดกเบื้องต้นก็ปิดอบายมุขทุกข้อซะก่อนแล้วที่เหลือก็รับไปเลยมรดกก็มีสองมรดกธรรมแล้วก็มรดกโลกมรดกธรรมก็คือความดีงามนั่นเองทีนี้มรดกธรรมบางทีมันมองเหมือนว่าเป็นทั้งจังหวัดเหมือนคนเชียงใหม่ก็เรียกว่าถิ่นไทยงามภาพมันให้ทั้งจังหวัดถิ่นไทยงามใช่ไหมมีวัดวาอารามเยอะเพราะคนเชียงใหม่มาวัดก็เท่ากับว่ามรดกวัฒนธรรมหรือคนอยุธยาคนเมืองเก่าหรือว่าหลายคนพูดระดับชาติเขาบอกว่าชาวพุทธที่น่ารักชาวพุทธลาวอย่างนี้กับพระสงฆ์องค์เจ้าอ่อนโยนที่สุดอันนี้เป็นมรดกระดับชาติเป็นมรดกระดับชาติหรือเป็นมรดกระดับหมู่บ้านเป็นตัวอารยธรรมเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นอย่างมีคนหนึ่งที่ร้านบัวเนี่ยเขาเคยจะมีปิ่นโตคนละสายที่บ้านแต่ร้านบัวนี่จะมีสองสายอยู่ที่เมืองไทยพ่อแม่ก็ต้องไปวัดทุกวันครับถือปิ่นโตไปปิ่นโตจะต้องมีทุกบ้านเอาไว้ทำบุญนี่มาอยู่ที่นี่แม่มาเยี่ยมลูกอยู่ถึงวัดอย่าลืมส่งชั้นวัดนะชั้นก็แปลว่าปิ่นโตอันนี้ก็เป็นมรดกทางธรรมเป็นมรดกอารยธรรมที่เคยปฏิบัติกันมาแล้วก็ต่อมาเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่ให้หยุดรักแต่ให้รักแบบข้ามภพข้ามชาติเมื่อท่านตายอุทิศส่วนกุศลไปให้ใช่ไหมถ้าโยมไม่ได้ฟังพระพุทธเจ้าก็เราจะส่งการ์ดไปทางไหนเนี่ยเสียแล้วพอมาเจอพระพุทธเจ้าเปิดทางโลกไม่เป็นไรตั้งใจดีๆกรวดน้ำให้ท่านพอพระพุทธเจ้ามีทางออกเราก็พลักอินคอนเนคเต็ดความรักของแม่กันต่อไปแม่ท่านจากไปแล้วเพราะนั้นบางทีพบพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือพบนักปราชญ์ดวงตาเราก็สว่างสวยแล้วก็เห็นทางถ้าพูดตามแฟชั่นนะที่อาจารย์พูดมา10ข้อเป็นพุทธวจนะนะเนี่ยไม่ผิดเพี้ยนเลยนะเนี่ยตรงเป๊ะเนี่ยเป็นพุทธวจนะหน้าที่ของพ่อแม่แล้วก็หน้าที่ของลูกเอามาขยายความกันฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไม่ให้หยุดรักไม่ตัดขาดถึงความรักที่ลูกจะพึงมีต่อพ่อต่อแม่แต่ทีนี้เวลาพระพุทธเจ้าพูดเนี่ยท่านจะไม่พูดแม่หรือพูดพ่อนะแต่ท่านจะพูดมาแบบคู่ถึงแม้พุทธเจ้าไม่ได้ฉันตะเกียบเนี่ยแต่ท่านพูดแบบคู่เพราะท่านไม่ได้พูดแม่เดียวที่ท่านตรัสแม่เดียวไม่มีน้อยแต่มีจำได้ตั้งแต่อยู่ป.5ท่านตรัสว่ามาตามิตังสเกคาเรแม่เป็นเพื่อนในบ้านถ้าแปลเป็นชัดๆถอดไทยถ้าเป็นบาลีภาษาพระพุทธว่ามารดาเป็นมิตรในเรือนตนก็ยังพอฟังออกใช่ไหมเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดลองดูแล้วกันทีนี้บางทีเราคิดว่าเพื่อนอาจจะมีความหมายต้องหยอกย้าวเล่นหัวกันบางทีก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้แต่มีความจริงใจต่อกันนั้นแม่มาเดี่ยวอันนี้เป็นเพื่อนแต่ลามาคู่เนี่ยพรหมาติมาตาปิตโรพรหมาติมาตาปิตโรมารดาบิดาเป็นพระพรหมของลูกมารดาบิดาเป็นพระพรหมของลูกอันนี้มาคู่แล้วเนี่ยมาคู่แล้วอันนี้
คือต้องพูดคู่อาจจะแยกกันไม่ได้ระหว่างมารดาบิดาเป็นพระพรหมพระพรหมก็คือเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความกรุณาอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรอะไรไม่รำเป็นพระพรหมพระพรหมเพราะอะไรเพราะทั้งสองท่านประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาท่านพระพุทธเจ้าจึงไม่โมโนโพลีว่าพระพรหมมีองค์เดียวที่สร้างโลกแต่ทุกคนที่สร้างลูกล้วนเป็นพระพรหมทั้งหมดแต่เป็นโดยธรรมพระเจ้าพระพุทธเจ้าจึงไม่เป็นdictatorship of ธรรมะแต่เป็น decentralization of ธรรมะคือกระจายอำนาจไปสู่ทุกคนโดยมีอำนาจโดยธรรมเพื่อสถาปนาธรรมะให้อยู่คู่ใจของมนุษย์จะได้รักษาจิตรักษาชีวิตรักษามนุษย์สยชาติด้วยกันนี่เป็นพระพรหมของลูกต่อไปมารดาบิดาเป็นเทวดาของลูกที่เป็นเทวดาหมายความว่าเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองปกป้องคุ้มครองภาษาไทยสำนวนเราว่าริ้นไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมใช่ไหมแมลงวันก็คงไม่ตอมด้วยใช่ไหมแต่นี่ริ้นไรเอาตัวเล็กก่อนเห็นไหมทำไมไม่ให้แมลงวันอันนั้นใหญ่ไปพึ่งก็ไม่ให้ต่อยไม่ให้ระคายเคืองอันนี้เป็นเทวดาปกป้องเบื้องต้นแต่นั้นเวลาอุ้มก็กอดจึ๊บเนี่ยติดโปรแกรมฮักกิ้งเงียบเลยอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็บางอารยธรรมเช่นเวลาสะพายลูกใช่ไหมโผล่แต่คอบนหัวอยู่ข้างหน้าก็เลยไปดูกันแล้วกันนะเนี่ยอันนี้ก็ยังปฏิบัติกันอยู่นะอันนี้ทำหน้าที่เทวดาหมดเลยปกป้องคุ้มครองทีนี้พอโตขึ้นโตขึ้นแม่อาตมาเมื่อพี่ชายไปรบเวียดนามก็ตามปกป้องฉีกผ้าถุงไปให้หมดพี่ชายกลับมาปลอดภัยแม่ก็สักสิบไปหลายคนตายบอกอ้าวลืมเอาผ้าถุงแม่ไปผ้าที่นุ่งแล้วผ้าถุงเรียกเหมือนกันไหมผู้หญิงถามว่านั่นน่ะนั่นศักดิ์สิทธิ์นักนั่นก็มัดเอาไว้นั่นแหละปรากฏว่ารอดมาไม่เป็นไรครบทุกส่วนศักดิ์สิทธิ์อันนี้เอามาแขวนได้เลยอันนี้ก็ทำหน้าที่เป็นเทวดาปกป้องลูกทุกคนทุกแห่งอันนั้นที่ทำหน้าที่รับไอ้รับทายาธรรมด้วยนะอาหุนในยบุคคลนะก็เหมือนถวายพระแต่พ่อแม่ได้สูงกว่าพระสงฆ์ทั่วไปเรียกว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกพระพุทธเจ้าตรัสคู่มารดาบิดาเป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นบุคคลที่ควรได้รับทายาธรรมอาหุนโยปาหุนโยอาหุนยะบุคคลอีกคำหนึ่งขนาดเดียวกันพ่อแม่เป็นไฟของลูกไม่ได้หมายความว่าด่าไฟแล้วนะครับเป็นไฟเนี่ยคือไปตีไม่ได้ตีแล้วมันจะตกนรกเคหัวเล่นก็ไม่ได้กองไฟอ่ะไปแล้วนี่ก็ว่าเป็นไฟด้วยพระพุทธเจ้าตรัสละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของพ่อแม่ที่เป็นไฟนี่ตีไว้ได้นะไฟช็อตนะต่อมาเคยเผลอตีแม่ปึ๊บโอ้อย่าตีนะเกิดชาติหน้ามือเท่าใบตาลโอ้ไม่มีที่แกะเลยนอนลำบากแย่เลยเจอก็เป็นสองมือเลยต้องแกะแล้วต
้องขอขมาลาโทษอย่างไรเอาแค่นี้ก็พอแล้วเราก็ต้องใหญ่มากพระเจ้าสอนในละเอียดก็ควรค่าแก่การเซมินาแล้วก็พูดคุยมากกว่าเพราะหลายคนอาจจะมีความประทับใจเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่และความกตัญญูท่านมหานรินทร์ก็เดินทุดงหาแม่อันนี้ก็รู้สึกอย่างไม่ค่อยมีเท่าไหร่ฉะนั้นวันนี้ฟังภาคสองทุดงหาแม่แต่ว่าวันนี้ต้องจบเร็วนะบ่ายโมงบ่ายสองปุ๊บต้องหยุดทันทีคืนพูดต่อก็ดึงไมโครโฟนออกเพราะเป็นวันพระเดี๋ยวจะต้องทำกรรมฐานโยมฟังเทศเสร็จพักสิบนาทีก็ขึ้นไปบนตึกเดินจงกรมได้เลยแล้วต่อมาก็จะหยุดก่อน3โมงเพราะ3โมงครึ่งพระสงฆ์ลงปาติโมกก็เก็บหัวใจไว้ท่องปาติโมกให้เป็นเดี๋ยวมันจะเหนื่อยมากช่วงบ่ายๆทั้งเหนื่อยทั้งง่วงเพลียใช่ไหมเราเก็บพลังนิดหน่อยวันนี้เลยเป็นวันมหาบุญมหากุศลมีหลายบุญตั้งแต่เช้าเลยคุณแม่เป็นกับคุณแม่พยาวมาสมาทานอุโบสถศีลนอนวัดกันวันนี้วันพระใหญ่เอาละอาตมาก็จะแสดงธรรมะวันแม่ด้วยวันพระใหญ่ด้วยก็ขออำนวยพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่มีชีวิตมาจากคุณแม่ที่มีความรักแม่ขอความรักของแม่จงคุ้มครองปกป้องชีวิตที่แม่ให้มาแล้วให้มีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีมีความสดใสรื่นเริงเบิกบานสงบเย็นตามสมควรแก่ธรรมอันหนึ่งธรรมะสมาธิภาวนาให้ทานที่ลูกๆทั้งหลายได้ทำในวันนี้จงเป็นพลวัตปัจจัยอุทิศให้แม่หากมีความทุกข์ให้พ้นจากทุกข์มีความสุขแล้วให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปในสัมปรายภพหรือในสถานที่ที่เกิดแล้วนั้นตลอดไปเธอ